าจารย์เรื่องเป็นยังไงเขาทำจริงไหมแม่อาจารย์ไม่เคยจนแม่ต้องเข้าไปหาเขาเองเพื่ออธิบายให้เขาเข้าใจทำไมคนเหล่านี้เขาไม่คิดบ้างหรอฝ่ายนึงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายนึงจะว่าอีกฝ่ายนึงความเป็นจริงมันเป็นยังไงตอนที่ว่าไม่ยอมเซ็นไม่ได้ไม่ให้วัดที่ของเขาหมดเพียงแค่ไม่ยอมเซ็นไม่นี่เลยจนแม่ต้องมาร้องขอร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมให้ไปช่วยวัดให้หน่อยจะได้หมดปัญหาตรงนี้ไปพอไปศูนย์ดำรงธรรมก็ให้ในอำเภอไปสั่งให้ในทหารเนี่ยไปในอำเภอไปนักข่าวไปในอำเภอก็ไปตามเนี่ยเสร็จแล้วหาว่าผมเอาตายหาไปคุกคามคนกั้นรั้วจะให้มันจบเขาก็ไม่ยอมเซ็นข้างเคียงเขาก็ไม่ยอมไม่นิ่งเพื่อเขาเพราะว่าเขาเข้ามาขโมยของเรามาโดยตลอดแล้วเขาก็บอกว่าผลแล้วส่วนเขาเอาของเขาเอาของเขาได้ไงอ่ะที่ดินมันแปะสองแปลงชัดเจนเขารู้มาตั้งแต่ต้นแต่เขาไม่เคยพูดความจริงไงเขาไม่เคยพูดความจริงหรือมันคือพี่ก็จะให้เป็นแนวกั้นใช่ไหมเขาไว้วัดที่ดินไปเช็คไปถามที่ที่นั้นได้พี่ขอรังวัดกี่ครั้งได้สักครั้งหนึ่งไหมไม่เคยได้สักครั้งหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งพอไปเขาก็หาว่าเราเอาคนไปบุกรุกไปจะขู่เขาจะทำร้ายเขาเป็นอย่างนั้นไปตลอดพอเขาไปปุ๊บเขาก็โทรนักข่าวมาช่องสามคุณก็รู้จักไอ้สมศักดิ์สารการนี่แหละบอกนี่เลยมันมาตลอดเนี่ยนะรูปมันก็มีก็มีแล้วก็มาลงข่าวอย่างเงี้ยเลยเนี่ยวันที่25เมษายนเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็เนี่ย 3-4 คนพี่น้องเนี่ยเราก็มาช่วยแกก็มาหลอกบางทีนะเราไม่เป็นไรช่วยกันเพราะเราเป็นครูทุกคนก็เป็นข้าราชการหมดเนี่ยวันที่เท่าไหร่ที่วันที่เปลี่ยนชื่อที่ลองดูว่าวันที่ซื้อขายที่เปลี่ยนชื่อพอเสร็จแล้วให้เราเอาเงินไปถ่ายนะเราไปถ่ายถึงจะได้มาออกตอนที่พี่ซื้อแกเนี่ยนะแกปลูกมันแล้วก็ถอนมันออกไปหมดแล้วเป็นที่ว่างเปล่า16ให้เหรอ1616ไร่กับ12ไร่เป็นทั้งหมด28ไร่แปลงเนี้ยตอนที่ซื้อเนี่ยซื้อทั้ง2แปลงถูกมั้ยฮะพร้อมกันซื้อทั้ง2แปลงพร้อมกันพอ31แต่แปลงเนี้ยพี่พอดีพี่ย้ายเป็นผอ.คือหวายอ่ะแล้วก็หวกมันไปกินตู้พี่ไม่ได้ย้ายมาโดยตลอดชีวิตทนทุกข์มาโดยตลอดนะบอกให้แล้วก็ไม่เคยพูดกับใครไม่เคยมาพูดกับพวกคุณเลยแต่เนี่ยมันคราวนี้มันคุณลงอีกอ่ะ 3,000 เลยอ่ะรู้ไหมใครที่เป็นคนได้ข่าวครั้งแรกของครั้งนี้ของผู้จัดการป้าที่อยู่อเมริกามันออกไปทั่วโลกป้าที่อยู่อเมริกาโทรรีบโทรมาบอกเลยไลน์มาเลยไลน์มาแล้วชีวิตแค่พี่เข้าใจหน่อยเถอะว่ามันเครียดมันไม่มีความสุขไล่จากคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วเอาแม่พี่เป็นผอ.เนาะทำงานด้วยมาความยากลำบากกว่าจะเป็นผอ.โรงเรียนนี่ก็ไม่ใช่ความสบายยากลำบากมาโดยตลอดพี่เนี่ยตัวเล็กๆแม่ไม่เคยสนใจให้ความชัดเจนกับประชาชนยังไงบ้างคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดีที่ดินที่มีผู้กล่าวอ้างว่าเราไปโกงที่ดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีฉันก็อยากจะชี้แจงนะคะที่ดินแปลง49เนี่ยฉบับ49เนี่ยดิฉันได้ซื้อขายกันมาถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพ.ศ. 2531แล้วดิฉันก็ได้ปลูกผลไม้แล้วก็ดูแลทำมาตลอดไม่ได้ไปโกงของใครมาโดยมีโฉนดที่ดินโดยมีโฉนดที่ดินแล้วก็สัญญาซื้อขายที่เป็นหลักฐานทางราชการที่ยืนยันว่าสิ่งที่ดิฉันได้มานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วสิ่งที่ก่อนหน้านี้ที่กรณีเรามาบอกว่าเรามีการโกงอะไรอย่างนี้คะเป็นไงบ้างมันไม่เป็นความจริงเลยค่ะดิฉันไม่เคยโกงค่ะพอดีชีวิตรับราชการมา45ปีเป็นครูน้อยจนกระทั่งเป็นรองผอ.จนกระทั่งเป็นผอ.โรงเรียนมาเสียโรงเรียนดิฉันทุ่มเทเสียสละให้กับราชการมาตลอดมีแต่ช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนไม่เคยที่จะมาคิดโกงแบบนี้แล้วค่ะไม่มีแล้วที่เขาบอกว่ามีการเอาเจ้าหน้าที่ไปจับกุมเขาในช่วงที่มาขึ้นศาลในคดีรักทรัพย์ดิฉันไม่เคยทราบตรงนี้ไม่รู้เรื่องถ้าไปจับไปตรงไหนก็ไม่รู้ดิฉันไม่เคยทราบพอดีท่านก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างที่เขาอ้างว่ามีการข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยจะไปข่มขู่ได้ยังไงอ่ะไม่มีหรอกค่ะดิฉันไม่มีใครหรอกจะไปข่มขู่เขาได้ยังไงเราเป็นครูไม่ใช่เป็นอาชีพที่ฉันก็เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะก็มีหน้าที่ที่จะให้การศึกษา
ให้ความรู้ให้นักเรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่เป็นภัยต่อสังคมในใจลึกๆเราก็คือไม่คิดว่าเราในฐานะที่เป็นครูเคยช่วยครอบครัวเขาเขาจะกลับมาทำนี้กับเราไม่เคยคิดเสียใจมากเสียใจมากไม่เคยคิดเลยลูกเขา3คนนี่ยังหาทุนเรียนตลอดตั้งแต่ม.1จนจบม.3ทั้ง3คนคนโตก็ไปฝากเข้าเป็นทหารพรานอันนี้ที่ทำอันนี้ที่ซื้อที่ดินมาก็คือเหมือนเป็นการช่วยครอบครัวเขาใช่ไหมคะช่วยครอบครัวมาอ้อนวอนขายให้มาที่โรงเรียนนะคะมาเนี่ยช่วยดิฉันหน่อยเธอตอนนี้แย่แล้วเนี่ยเป็นความก่อที่ดินข้างเคียงหมอดวงใจเงินทองก็ไม่มีช่วยซื้อหน่อยเธอเราก็เลยไปชวนน้องที่น้องมา4คนขอการครัว30,000เขาขอให้เขาขายให้ได้ละ3,000เราก็ช่วยซื้อซึ่งขนาดนั้นนะที่ดินกันละไร่ละแค่2,000บาททั้งหมดกี่ไร่ครับที่เราซื้อจากก็12ไร่แปลงนี้นะฮะเฉพาะแปลง49เนี่ย12ไร่ค่ะนี่ไม่พูดถึงนะ2ไร่แม้กระทั่งตอนที่เป็นความกันแล้วกำนันธงชัยซึ่งเป็นกำนันในท้องที่ก็มาเป็นพยานทุกสายเลยว่าตอนนั้นกำนันธงชัยนั้นเนี่ยก็เป็นธงชัยแพงามนะฮะตอนนั้นก็เป็นที่ใหญ่มากจนกระทั่งเป็นกำนันตอนนี้เขามีการเข้ามาฟ้องเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ที่ดินผืนนี้คืนเป็นไงบ้างคะน้องที่ดินก็ต้องสู้กันเลยต้องเป็นของเราใช่เขาได้ยังไงอ่ะแล้วก็ซื้อมาตั้ง30กว่าปีแล้วเนี่ยตั้งแต่31ปีนี้มัน62แล้วมา31ปีเนี่ยมันมีที่ไหนนะคะว่าซื้อตั้ง30กว่าปีแล้วจะมาฟ้องเอาคืนเนี่ยมันคืออะไรถามดูสิว่ามีไหมในเคสนี้เห็นว่าตอนนี้มีคำสั่งศาลให้ที่ดินตรงนี้เป็นของป้าแล้วจริงไหมฮะใช่อันนี้กับศาลก็ยังยืนยันทั้งศาลคดีอาญากับคดีที่แกมารักทรัพย์ในสวนเนี่ยแล้วคดีแพ่งที่มาฟ้องเข้าความปรปักษ์แกเนี่ยศาลก็ชี้ตัดสินแล้วสิ้นสุดแล้วว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นที่ดินของเราถูกต้องตามกฎหมายในหลวงเนี่ยนะในที่หลวงที่49เนี่ยทั้งสองศาลตอนนี้ okay. อาจารย์ก็ให้ความเป็นธรรมกับดิฉันด้วยนะคะเพราะเราเสียชื่อเสียงเกียรติยศที่เราสร้างมาเนี่ย40กว่าปีเราไม่เคยเอาไว้เรามีแต่อุทิศชีวิตให้กับราชการให้เด็กให้ดีนะเราเชิญเนี่ยก็เสียใจ